นี่คือสถิติของโลกจำนวนผู้ได้รับอันตรายจากการทำงานมีถึง270ล้านคนต่อปีจำนวนผู้เสียชีวิตจากการทำงานสูงถึง2ล้านคนต่อปีจำนวนผู้ป่วยที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานมีถึง160ล้านคนต่อปีจำนวนผู้เกษียณอายุก่อนกำหนดร้อยละ40มีสาเหตุจากความพิการระหว่างทำงานความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากอุบัติเหตุและความเจ็บป่วยจากการทำงานคิดเป็นร้อยละ4ของ GDP 1ใน3ของผู้ตกงานมีเหตุจากความสามารถในการทำงานลดลงSafety first เราได้ยินคำนี้กันบ่อยๆการทำงานแต่ละอาชีพมีความเสี่ยงแตกต่างกันที่ผ่านมาเรามักจะพูดถึงความเสี่ยงทางกายภาพเช่นอุบัติเหตุจากการทำงานมลพิษทางอากาศมลภาวะทางเสียงความเสี่ยงจากสารเคมีอันตรายจากไฟฟ้าสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมของที่ทำงานแต่ละองค์กรจึงต้องมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงและให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อบุคลากรและสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินแต่ความจริงแล้วยังมีความเสี่ยงอื่นๆแฝงอยู่ที่เราอาจมองข้ามรวมถึงความเสี่ยงในรูปแบบใหม่ๆที่มาพร้อมกับชีวิตในยุค Next Normal จากการทำงานและการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กระทรวงแรงงานมีภารกิจส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของการทำงานเชื่อมโยงองค์ความรู้วิชาการนวัตกรรมบริการและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยจึงเปิดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนปัญหาความเสี่ยงในมิติที่หลากหลายเปิดโอกาสให้คนทำงานทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่แบ่งปันความคิดประสบการณ์และเปิดใจรับฟังปัญหาจากทั้งผู้ประกอบการผู้บริหารและพนักงานรวมถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระได้เห็นปัญหาความเสี่ยงในเชิงลึกมากยิ่งขึ้นเพื่อร่วมกันค้นหาวิธีสร้างมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่ไม่ได้มีแค่ทางกายภาพเพราะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งเทคโนโลยีอาชีพใหม่ของคนยุคใหม่ปัญหาโรคระบาดการเข้าถึงข่าวสารการเปิดกว้างในการแสดงความคิดเห็นที่ไร้ขีดจำกัดหลายองค์กรต้องปรับวิธีการทำงานทำให้เกิดความเสี่ยงต่อคนทำงานที่อาจมองไม่เห็นทำงานออนไลน์มากขึ้นเดินทางลดลงแต่เสี่ยงกับการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปอยู่คนเดียวหดหู่ส่งผลต่อสุขภาพจิตโต๊ะเก้าอี้ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงเจ็บป่วยเรื้อรังบรรยากาศไม่เหมาะต่อการทำงานขาด work life balance ในขณะที่คนทำงานออนไซต์มีเครื่องจักรที่ทันสมัยมีเครื่องมือปลอดภัยมากขึ้นแต่ก็มีความเสี่ยงจากโรคระบาดความกดดันจากงานการทำงานหนักจนเจ็บป่วยเกิดความเครียดการเปิดมุมมองจากคนหลากหลายอาชีพเพื่อค้นหาความเสี่ยงร่วมกันจะทำให้ทุกคนตระหนักรับผิดชอบชีวิตตนเองและผู้อื่นเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดองค์กรต่างๆมีความเข้าใจปัญหาความเสี่ยงทั้งทางกายภาพและสุขภาพจิตของบุคลากรในองค์กรเพื่อเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ทุกเวลาเพราะบุคลากรคือฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้ทุกองค์กรเติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศให้เดินหน้าอย่างมั่นคง